างสามสายไฟสามกองเดินทางสามสายดับไฟสามกองในวันนี้ทางสามสายที่จะกล่าวในวันนี้ทางสายที่หนึ่งก็คือทางศีลทางที่สองก็คือทางสมาธิทางที่สามก็คือทางปัญญาหากว่าคนเราเดินในทางสามสายนี้การดำเนินชีวิตก็จะไม่ผิดพลาดการดำรงชีวิตก็จะได้ไปในทางที่ทำให้ตัวเองพบกับความสุขความสว่างความสงบให้ได้พบสุขในทางที่ท่านทั้งหลายเดินไปนั้นศีลที่จะกล่าวในวันนี้ก็คงจะไม่พ้นจากศีล5ข้อสมาธิก็คือการเจริญสมาธิการเจริญปัญญาศีลสมาธิปัญญานี้จึงเป็นหนทางที่ทุกๆคนควรจะเดินไปถ้าเดินออกนอกทางที่กล่าวมานี้ก็จะทำให้ชีวิตได้พบกับความไม่สงบสุขหากว่าไม่ปฏิบัติในเรื่องของศีล5ชีวิตของบุคคลคนนั้นก็จะไม่สงบสุขหากว่าคนไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไตร่ตรองในการพิจารณาเรื่องต่างๆก็จะทำให้ชีวิตไม่สงบสุขเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อสำคัญก็คือเรื่องสติสติจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องมีจะต้องเกิดหากว่าขาดสติทำอะไรก็จะผิดพลาดไปเสียหมดในเรื่องของศีลในเรื่องของสมาธิในเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นจึงสำคัญที่ว่าคนเราจะคุ้มครองสติจะรักษาสติของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนชีวิตของคนก็จะแตกต่างกันดังนี้หากว่าใครคุ้มครองรักษาสติให้อยู่กับตัวตลอดเวลาความผิดพลาดเผลอพลาดพังพลาดก็จะไม่เกิดขึ้นกับบุคคลคนนั้นเพราะเดินไปในทางสามสายดังที่กล่าวมา